สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธจัดกิจกรรมร้อยดวงใจนิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อเนื่องในโอกาสสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในปีนี้ก็เป็นโอกาสครบรอบสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่44ซึ่งในวันนี้ทางภาคชุมชนผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน999ต้นและเป็นปฏิญาณตนว่าเราจะทำความดีร่วมร้องเพลงปลูกต้นไม้เพื่อนพ่อค่ะมีความรู้สึกอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนสามารถที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อได้ด้วยการปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆที่บ้านเพื่อความร่มรื่นของประเทศไทยและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยก็เป็นโครงการที่ทำดีแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เราจะมีการรักษาต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและก็ทางกนอนะครับในการปลูกป่าเพื่อตามรอยพ่อในครั้งนี้พวกผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ได้เตรียมตัวทำการพิธีการใหญ่ก็แอสไซน์ให้ผมเนี่ยให้เข้ามาร่วมในวันนี้ให้ทันนะครับในการที่จะทำให้ฝันของพ่อหลวงเราที่จะเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นกรีนนะครับเป็นสีเขียวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ลูกหลานต่อๆไปพระองค์สอนให้เรารักกันและสามัคคีกันซึ่งพวกเราก็ร่วมกันสามัคคีในการดูแลพื้นที่ในการทำการประมงของพวกเราค่ะ